สนับสนุนโดยให้ความกลา้าพาชีวิตไปให้สุด Honda b บ v ใหม่สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยในรายการ b ime, กตีไทม์กตีหนึ่งห้าสินาทีความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั่วทุกมุมโลกแม้ว่าคนไทยจะยังหลับอยู่นะครับเชื่อไหมครับว่าในโรงงานแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีของเสียที่เกิดขึ้นแล้วเราไปพบแห่งหนึ่งครับตัดเย็บผ้าและเศษผ้าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นธุรกิจของคนกลางที่เอาไปให้คนที่อยากเอาเศษผ้า,าต่างๆไปทําต่อเป็นธุรกิจโอ้รวยขึ้นมาหน้าดูเลยนะครับไปติดตามกันเลยครับ พอเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ไหมเอาของเสียๆหรือว่าของอไม่ใช่แล้วเอากลับมาทําใหม่เนี่ยทำม<ห>ถึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญฮะ คือผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งคัที่บัญชาว่าของเสียเนี่ยจะเป็นของเสียหรือเป็นขยะหรือเป็นของเหลือหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครมองครับผมอันนี้มาจากความเชื่อครัอใช่ใช่อย่างที่เราเคยได้ยินนะครับว่า one man trash is another man treasure อ่าใช่ถูกคือของเสือของคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นขุมสมบัติของอีกคนหนึ่งก็ได้ทีนี้ขุมสมบัติของผมตอนนี้เนี่ยครับก็คือวัสดุที่เหลือจาก อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลาย oh. นะครับซึ่งฐานการผลิตของเมืองไทยเนี่ยก็เป็นฐานการผลิตที่สําคัญคและก็ในภูมิภาคเราด้วย uh huh. ครับ oh. เราก็เลยมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็พอเราเอาของพวกนี้ครับมาขึ้นบนแพลตฟอร์มของม o ลูเนี่ยก็คือเป็นการที่สร้างให้เศษรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเกิดขึ้นได้ในตัวของของเขาเองก็คือเอาคนที่มีของเหลือด้านหนึ่งเนี่ยมาเจอกับคนที่อยากได้ของพวกนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ต้อนรับบรรดาเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือผู้ประกอบการแล้วแต่ ที่มีของเหลือของเสียนะจากเรื่องสายพานการผลิตอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับมาเจอที่เราใช่ครับแล้วเราก็จะพาไปเจออีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ต้องการใช่ครับตอนนี้เราโฟกัสกับเรื่องของผ้าสต็อกที่เหลืออยู่ผ้าที่เกินมาเนี่ยเวลาโรงงานเขาสั่งมาครับเขาต้องสั่งมาเกิน อย่างเช่นเขาอยากจะใช้1 5หาบหลาเขาอาจจะต้องสั่งขั้นต่ำที่1000หลาถูกต้องเลยนะครับทีนี้50หลาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยนะฮะสะสมครับสะสมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาใช่ครับทุกโรงงานมีหมดใช่ทุกโรงงานมีหมดพอสะสมปุ๊บเนี่ยเขามีแค่ช่องสองช้อยส์ก็คือให้เลือกก็คือเก็บเอาไว้เฉยๆหรือขายออกไปในราคาที่ถูกมากๆมันก็ไม่ได้มูลค่าไม่ได้มูลค่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะผ้าอาจจะกิโลละ 300ซื้อมาซื้อมานะขายไปกิโลละ30นั่น หายไปเร้งสิบกว่าเท่างั้นเลยใช่แต่พอเราเอ้เจ้กกิโลละสามสิบเนี่ยขึ้นมาสู่แพลตฟอร์มของมอลลุใช่คับมันอาจจะทําอะไรได้มากกว่านั้นโอ้ทำได้มากกว่าเยอะมากเลยครับทำได้มากกว่าเยอะมากพอคนมาเห็นของเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยก็บอกว่าเออเป็นของที่ดีหาไม่ได้ตามตลาดแล้วก็พอเรามีโรงงานหลายๆรายายมาเนี่ยเขาบอกเออของเรามีหลากหลายตัวเราก็เป็นคนที่คอยเลือกของเข้ามาด้วยครับว่าเราเห็นว่าอันไหนเนี่ยมีคุณภาพดี ผลตอบรับจากลูกค้าที่ต้องการผ้าพวกนี้ครับค่อนข้างพอใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มระหว่างองค์กรกับองค์กรถูกไหม business to business หรือว่าเป็น business to C ผมเรียกว่าผมเรียกว่าคือจริงๆได้ทั้ง B 2 small B แล้วกันครับก็คือเป็นคนเริ่มต้นเพราะว่าเวลาเขาจะปกติเวลาทอผ้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องทอถึง300ลา แต่ว่าของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่ 50, 20, 30ล้าหลาเลยเล็กๆเราก็มีสั้นๆนี่เราก็มีครับใช่ครับพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เข้าถึงได้ก็คือจะเป็นคนที่เป็น small B หรือว่าคนที่เป็น house hold เป็น C ก็มีซื้อไปมีทั้งโรงงานคบมีทั้งคนที่สนใจตอบสนองเราอย่างไรมากแค่ไหน ก็ทางโรงงานครับ,ค,รบคนที่มีของเหลือเนี่ยก็คือเราเริ่มพูดคุยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมากขึ้นรเราก็ตกใจว่าโอ้อันนี้เป็นปัญหาที่มีค,ค,คนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะเป็นช่องทางในการที่เขาจะระบายของที่เหลืออยู่แล้วก็นอกจากจะมีโรงงานการเม้นเนี่ยเริ่มมีโรงงานทอผ้าที่เป็นโรงงานะระดับ อินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยครับเข้ามาคุยกับเราเพราะฉะนั้นผ้าของเราเนี่ยจะมีคุณภาพค่อนสูงมากสูงทีเดียวครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านความต้องการของคนซื้อเนี่ยเราก็จะเป็นความต้องการมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ต้องการผ้าอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นคนที่อยากจะได้ผ้าพวกนี้ไปใช้เริ่มธุรกิจ นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือเรามีตั้งแต่คนที่เป็นเฮ้าส์โฮลจนกระทั่งถึงดีไซเนอร์ที่เอาผ้าเอาผ้ามอลลูไปขึ้นแคทวอล์กก็มีนะครับใช่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะมีอันนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจว่าเขาบอกว่าเออผ้าเราเนี่ยเวลาปรินต์ออกมาเนี่ยสวยมากดีมากใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมอลลูเนี่ยกำลังเริ่มบิสเนสใหม่เพิ่งต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับก็คือเราเริ่มผลิตของจากผ้ามอลลเนี่ยแหละครับ อ๋อของจากผาคมอลูบใช่ใช่ครับก็คือเป็นองค์กรที่สนใจในเรื่องความยั่งยืนเชื่อในเรื่องเดียวกับเราถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผลคิดว่าในอนาคตมอลูบจริอจงอ,อยู่นะมันเพิ่งจะก้าเดือนเองน,นะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันจะไปต่อได้เนี่ยรเราวางแผนระยะยาวยังไงต่อ คือผมมีแผนแบบสองระยะครับรับก็มีระยะที่ใกล้เคียงตอนนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นศักยภาพของของเหลือเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้คือมีทร e a เชอร์จริงๆที่อยู่ในในของเหล่านี้ฮะเราก็อยากจะต่อยอดให้ให้มากขึ้นนะครับโดยการที่อย่างเมืองไทยเนี่ยเป็น ประเทศที่มีคนที่เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่กเก่งอยู่แล้วเราอยากจะเอาคนพวกนี้ครับเข้ามาร่วมกัน<อ>ใช้ศักยภาพ<อ>าให้สูงสุดของผ้ามอลลูนะครับแล้วก็ต่อยอดให,ออให้เต็มที่สร้างคำว่า เมอินไทยแลนด์ให้นอกจากจะมีคุณภาพในการผลิตมีดีไซน์ที่ดียังมีความยั่งยืนอีกด้วยอีกด้วยนะครับใช่ครับก็คือแผนของเราที่หวังไว้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นระยะระยะสั้นนะครับระยะไกลเนี่ยผมก็อยากจะเริ่มที่จะเอาวัสดุอย่างอื่นมากกว่าผ้าเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มมอลลูปแล้วก็ทําให้เรื่องของมอลลูปเนี่ยที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยไปในระดับภูมภาค